ะคะ Motoring On Air ในช่วงสุดท้ายค่ะ Motoring Update นะคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามีข่าวสารที่น่าสนใจตลอดทั้งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีอะไรบ้างไปชมกันค่ะบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดแจ้งเรียกรถยนต์เพิ่มเติมในประเทศไทยเพื่อเข้ารับบริการตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมด้านหน้าฝั่งคนขับของทาคาตะซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับลูกค้าโดยการแจ้งเรียกรถยนต์เพิ่มเติมในครั้งนี้มีรถยนต์ที่เข้าข่าย 234,819 คันที่ต้องเข้ารับบริการตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ศูนย์บริการ Honda ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นHonda แจ้งเรียกรถยนต์เพิ่มเติมในครั้งนี้จากกรณีปัญหาของชุดสร้างแรงดันก๊าซในชุดถุงลมด้านหน้าฝั่งคนขับของทาคาตะที่อาจสร้างแรงดันสูงผิดปกติในขณะที่ชุดถุงลมทำงานในบางกรณีซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจทำให้ชุดถุงลมแตกออกและก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารได้การแจ้งเรียกรถยนต์เพิ่มเติมในครั้งนี้มีรุ่นรถยนต์ที่เข้าข่ายการเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมด้านหน้าฝั่งคนขับของทาคาตะได้แก่ City รุ่นปี2012ถึง2013 City CNG รุ่นปี2012 Jazz รุ่นปี2012ถึง2013 Jazz Hybrid รุ่นปี2013 Jazz รุ่นนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นปี2012และ CRV รุ่นปี2011Honda อยู่ระหว่างการจัดเตรียมชิ้นส่วนเพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้โดยเร็วที่สุดซึ่งในลำดับต่อไปทางบริษัทจะจัดส่งจดหมายไปยังลูกค้าแต่ละรายเพื่อให้นำรถเข้ามาตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนดังกล่าวจึงขอให้ลูกค้าที่ได้รับจดหมายโทรศัพท์ติดต่อที่ศูนย์บริการ Honda ทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อนัดหมายเข้ารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นยังไม่ถึงกับเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพราะอย่างน้อยทาง Honda ยังไม่ได้นำขึ้นในส่วนทาไลน์อัพรถยนต์ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่นแต่ทว่าทางแบรนด์ดังของญี่ปุ่นจัดการนำภาพคันจริงของฟรีดใหม่ซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่2ออกมาเปิดตัวในส่วนของข่าวเด็ดพร้อมกับระบุว่าจะเปิดตัวในญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้สำหรับฟรีดยังคงความเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ในสไตล์ MPV แบบมีประตูบานท้ายเปิดในลักษณะสไลด์ไปทางด้านหลังและมีเบาะนั่ง3แถว7ที่นั่งให้เหลือใช้งานเหมือนกับรุ่นแรกที่เปิดตัวในช่วงปลายปี2009โดยคาดว่าพื้นฐานทางวิศวกรรมของตัวรถคงไม่แตกต่างจากรุ่นเดิมคือเป็นการดัดแปลงจากรถยนต์ซับคอมแพคหรือ B-Car อย่างเช่นรุ่น Fit หรือ Jazz ความเด่นของตัวรถในรุ่นนี้นอกจากที่เห็นในภาพคือมาพร้อมกับรูปทรงที่สวยและสปอร์ตขึ้นกับเส้นสายที่อ้างอิงการออกแบบมาจากรถยนต์ที่ขายอยู่ในปัจจุบันของ Honda แล้วคือการมีทางเลือกของขุมพลังทั้งแบบเบนซินที่ยกชุดมาจากขุมพลัง4สูบ iVTEC 1500cc 132แรงม้าส่วนอีกรุ่นเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดที่ใช้ขุมพลัง 1500cc iVTEC เป็นพื้นฐานแต่ใช้ระบบเผาไหม้แบบ Atkinson Cycle และจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า IMA รายละเอียดทั้งหมดก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเปิดเผยออกมาเมื่อไหร่สำหรับเมืองไทยก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีAP Honda เปิดตัวศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ Honda Safety Riding Park ที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภูเก็ตทันสมัยและมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์เตรียมพร้อมด้วยสนามฝึกซ้อนทั้งทางเรียบและทางฝุ่นรองรับการขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ทุกรูปแบบวางเป้าหมายช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ที่ดีมุ่งหน้าสู่เส้นทางความปลอดภัยอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสังคมไทยนายโยอิจิมิสุทานิประธานกรรมการบริหารบริษัท AP Honda จำกัดเปิดเผยว่าในฐานะผู้นำวงการรถจักรยานยนต์ไทย AP Honda ตระหนักดีถึงความสำคัญของการป้องกันการเกิดอุบัติภัยทางถนนจึงได้เริ่มโครงการ Honda เมืองไทยขับขี่ปลอดภัยมาตั้งแต่ปี2532โดยโครงการนี้ประกอบด้วย3แกนหลักได้แก่การให้ทักษะความรู้ผ่านศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยการสร้างจิตสำนึกให้เกิดการปฏิบัติจริงผ่านแคมเปญต่างๆอาทิแคมเปญ Zero Accident และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อลดอุบัติเหตุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของ AP Honda ในการเปิด Honda Safety Riding Park คือความพยายามในการลดสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ที่ดีและจะมุ่งหน้าสู่เส้นทางความปลอดภัยอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อคนไทยสำหรับศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda Safety Riding Park ได้รับการออกแบบให้เป็นศูนย์ฝึกที่มีขนาดใหญ่สามารถรองรับการฝึกสอนได้ทั้งทางเรียบและทางขุ่นโดย Honda Safety Riding Park ที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดมีเนื้อที่18ไร่มีจุดเด่นอยู่ที่ The Station
ที่สมบูรณ์แบบด้วยระยะทางรอบ Dirt Track ถึง600เมตรในขณะที่ Honda Safety Riding Park จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ที่อำเภอถลางมีเนื้อที่22ไร่มีจุดเด่นอยู่ที่สนามทางเรียบขนาดใหญ่และทางตรงที่ยาวถึง300เมตรทำให้เรียนขับขี่ทางเรียบได้อย่างเต็มสมรรถนะศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda Safety Riding Park จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภูเก็ตเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hondasafetyridingpark.com ค่ายรถยนต์ Mazda เผยยอดขายครึ่งปีแรก59รวมทุกรุ่นทำได้ 21,000 คันเติบโตกว่า 25.7% ขยับขึ้นครองอันดับ3ตลาดรถเก๋งเมืองไทยพร้อมประกาศเดินหน้าเพิ่มเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถนะการขับขี่และประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นควบคู่การออกแคมเปญกระตุ้นตลาดมั่นใจยอดขายทั้งปีทะลุ 42,000 คันนายฮิเดซุเกะทาเกซุเอะประธานบริหารบริษัท Mazda เซลล์ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าปัจจุบันตลาดรถยนต์โดยรวมของประเทศไทยได้รับผลพวงจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาด้วย6เดือนแรกยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 60,000 คันเนื่องจากได้รับผลกระทบทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในครึ่งปีแรกยอดขายโดยรวมของอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณ 370,000 คันส่วนในครึ่งปีหลังคาดว่าสถานการณ์จะมีแนวโน้มที่สดใสมากขึ้นคาดว่ายอดขายรถยนต์จะอยู่ที่ประมาณ 410,000 คันโดย Mazda ยังเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในปี2559จะทะลุถึง 780,000 คันด้วยปัจจัยด้านบวกและการส่งสัญญาณที่ดีจะส่งผลให้ตลาดรถยนต์ไปถึงเป้าหมายได้BMW Group Manufacturing ประเทศไทยตั้งเป้าให้สามารถขจัดปริมาณกำจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบให้เป็นศูนย์และปัจจุบันสามารถทำได้ตามเป้าหมายอาจจะทำให้พนักงานในสายการผลิตของ BMW มีอุปนิสัยที่จะปฏิบัติงานด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคตวันนี้ BMW Group Manufacturing ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวด้วยการกำจัดปริมาณขยะด้วยวิธีฝังกลบให้เป็นศูนย์จนสามารถกล่าวได้ว่าจากสายการผลิตของโรงงานจะไม่มีขยะที่ต้องนำไปฝังกลบอีกต่อไปจากการที่ไม่ต้องนำของเสียหรือขยะไปฝังกลบ BMW Group Manufacturing ประเทศไทยเลือกวิธีการในอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อรับผิดชอบต่อของเสียหรือขยะที่เกิดขึ้นโดยนำของเสียที่เป็นอันตรายไปผสมใหม่เพื่อใช้ร่วมกับเชื้อเพลิงเพื่อการเผาไหม้ส่วนของเสียจากโรงอาหารนำไปเป็นอาหารสัตว์ของชาวบ้านในพื้นที่และของเสียชนิดอื่นๆที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ก็จะนำเข้าสู่กระบวนการผลิตให้เป็นเชื้อเพลิงจากขยะหรือ RDF ผลจากการลดปริมาณขยะของ BMW Group Manufacturing ประเทศไทยสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ชุมชนโดยรอบด้วยการลดมลภาวะในอากาศโดยรวมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสีเขียวและความสะอาดเพิ่มมากขึ้นนายเจฟฟรีย์กอร์ดิอาโนประธานกรรมการบริหาร BMW Group Manufacturing ประเทศไทยกล่าวว่ามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ความพยายามของพนักงานในโรงงานในประเทศไทยสามารถร่วมกันลดปริมาณของเสียที่เกิดจากสายการผลิตได้ด้วยการผลิตที่ปราศจากของเสียหรือขยะทำให้สามารถมุ่งมั่นในการผลิตยานยนต์คุณภาพชั้นเยี่ยมขณะที่ลดของเสียที่เกิดจากการผลิตไปพร้อมกันเอาละค่ะนั่นคือเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เพ้อแป๊บเดียวเวลาของรายการหมดลงอีกแล้วค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อสื่อสารกับทางรายการของเราได้หลากหลายช่องทางนะคะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้ค่ะ www.facebook.com/motoringonair นะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ภาพต่างๆนะคะที่เรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกับคุณผู้ชมด้วยนะคะแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วคุณผู้ชมก็ไปติดตามคลิปรายการย้อนหลังได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าเรื่องราวสาระหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมมีคำถามที่น่าสนใจคุณโก้เอ๊ะทำไมหนวดเขารุงรังขนาดนี้ก็ถามมาได้ใน Facebook Fanpage ของเราไปยุโรปหรือเขาใหญ่กันแน่ไปยุโรปหรือเขาใหญ่กันแน่จริงๆแล้วแล้วทำไมไปยุโรปต้องไว้หนวดเขาให้รุงรังขนาดนั้นเดี๋ยวคุณเจจบรายการนี้เดี๋ยวคุณเจจะไปทำวีซ่าเหมือนกันดูไฮโซมากเพราะว่าคุณโก้นี่ไปอิตาลีค่ะคุณเจจะไปไหนคะไปอินเดียครับค่ะเดี๋ยวแล้วคุณไปทำอะไรที่อินเดียไปทดสอบรถโมเดลใหม่ของ Royal Enfield ครับซึ่งแบรนด์นี้เป็นแบรนด์อังกฤษนะครับแต่มีฐานการผลิต
ยู่ที่ประเทศอินเดียอ๋อแล้วนี่คุณไปทดสอบรถใช่ไหมไม่ได้ไปทดสอบมอเตอร์ไซค์และดูมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะทดสอบมอเตอร์ไซค์และดูเพื่อนร่วมงานเป็นคนที่แบ่งงานได้ดีนะคะเพื่อนไปเพื่อนร่วมงานไปอิตาลีอีกท่านหนึ่งไปอินเดียครับนะคะส่วนดิฉันอยู่ยงคงกระพันอยู่ที่ออฟฟิศนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะดิฉันรวบรวมทุกคลิปทุกงานทุกนู่นทุกนี่เดี๋ยวนำมาฝากคุณผู้ชมแฟนรายการของเรานะคะคุณก็เดี๋ยวทีหน้ากลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะแซวซะหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรนะคะว่าไปอิตาลีต้องแบบให้มันดูแบบเข้มนะดูเข้มๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนส่วนใครที่กำลังอยากจะติดตามว่าเอ้ยลีโวเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวรับรองนะคะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวคุณโก้นำมาฝากจัดเต็มแน่นอนค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับก็ส่วนมากคุ